พยายามไปฉีดโบท็อกไปดึงหน้าไปเหมือนว่าไปร้อยไหมเพื่อจะอาการมันดีขึ้นมันก็หนักกว่าเดิมมันก็กระตุกแบบรอยยิ้มมันทำหน้ามันจะเก่งๆไม่เป็นธรรมชาติเดียวนอนน้อยหรือว่าเครียดโมโหอะไรอย่างเงี้ยขับรถโมโหเงี้ยมันจะกระตุกค่ะกี่ปีแล้วที่โอ้ห้าหกปีแล้วค่ะแต่ตอนนั้นไม่เป็นเยอะมันเริ่มจะกระตุกเนี่ยค่ะจะกระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงพอหลังๆมาปุ๊บมันเป็นเยอะถ้ามากระตุกไม่ต้องพูดบ่อยครั้งรู้แล้วค่ะเริ่มต้นหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาวินิจฉัยว่าไงก่อนที่จะไปถึงยาก่อนไปถึงยาเขาวินิจฉัยเขาบอกเขาไม่รู้สาเหตุมันอาจจะเกิดจากเราเครียดเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเขาบอกอย่างนี้ค่ะก็หาสาเหตุไม่ได้หนูไม่รู้จะรักษายังไงแล้วว่ามันโอ๊ยแต่ก็ไปกินยาทายาฉีดยามาเนาะค่ะตอนนี้ก็กินยานอนหลับฟังตอบคำถามผมเข้าใจหมดแล้วแหละค่ะมันตรงกันไหมนั่นเองค่ะกินยาทายาฉีดยากินค่ะกินแล้วก็ฉีดเคยฉีดแต่นี้กินอย่างเดียวค่ะฉีดโบท็อกอาการที่มันเป็นครั้งแรกๆก็คือหนังตากระตุกค่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มมุมปากอะไรไปหมดแล้วค่ะมันจะกระตุกพร้อมกันหมดเลยใต้ตรงใต้ตากระตุกสรุปว่าคือกระตุกทั้งใบหน้าซีกนี้ค่ะซีกขวาซีกเดียวแล้วเวลายิ้มคือหน้าจะเกร็งๆอะค่ะกระตุกทั้งซีกขวาเลยค่ะฉีดโบท็อกมานานโอ้นานแล้วค่ะตั้ง2ปีแล้วค่ะจำนวนครั้ง2ครั้งค่ะพอมันสลายก็เหมือนเดิมนี่เป็นข้อมูลเหรอเนาะค่ะถามอาการเดี๋ยวนี้เลยใบหน้ารู้สึกว่าเป็นเอาวินาทีนี้มาพูดกันตอนนี้ยังรู้สึกเฉยๆแต่เวลาถ้าเกิดโมโหขับรถโมโหหงุดหงิดอ่ะจะกระตุกลองแกล้งโมโหสิไม่รู้จะโมโหไงค่ะเขาว่าโมโหมันต้องมีเหตุเนาะใช่หนึ่งในจำนวนที่วันหลายๆเหตุนั้นคืออะไรขับรถหนูเป็นคนขับรถใจร้อนถ้าเกิดไม่ได้ดั่งใจคือบางทีคันหน้าช้าเดี๋ยวเลยก็จะเริ่มหงุดหงิดละค่ะทำไมไม่เหมาถนนคนเดียวซะก็ว่าให้อยู่ค่ะรวยก่อนจะเหมาถนนคนเดียวเนาะค่ะแปลว่านี่คือต้นเหตุของการเป็นทุกอย่างที่ว่ามาทั้งสิ้นฟังนี่แหละคือต้นเหตุที่ก่อนจะเป็นทุกอย่างเครียดนอนน้อยก่อนที่ไปหาหมอนี่คือต้นเหตุที่แท้จริงจนกระทั่งตัวเองแล้วก็ไม่รู้ตัวค่ะจึงไปหาเขาเขาก็ใส่เลย2ปีมาแล้วโบท็อกทีแรกก็ไปนิดหน่อยต่อมาก็ทั้งด้านเลยฟังให้ดีเพราะว่าผมลำดับได้หมดนะไม่ต้องเสริมมาแล้วเพราะผมวินิจฉัยแล้วเป็นตรงมันถามว่าขณะนั้นเดี๋ยวนี้การใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยถามว่ามีสุขหรือมีทุกข์ก็ไม่ทุกข์นะมีรถขี่ทั้งคันก็ยังทุกข์อยู่นะรายได้วันละ 5,000 ก็ยังทุกข์อยู่นะทุกมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใบหน้าเรากระตุกเนี่ยนะคะมันกังวลไม่จริง
จริงไม่จริงเนี่ยมีปลายเหตุที่ว่าผมมองที่นี่ทั้งหมดมันเป็นต้นเหตุที่มันจึงมาถึงเบอร์ท็อกแต่ว่าเราคำหาต้นเหตุไม่เจอค่ะใช่ตอนนั้นหมอเขาหาสาเหตุไม่เจอเขารักษาแค่ปลายเหตุยังไม่ต้องพูดถึงหมอแล้วหมอยังไม่ถึงหมอนะคำพูดต่อไปนี้ยังไม่ถึงหมอนะคำพูดต่อไปนี้จากหมอถอยหลังไปเอาหมอทิ้งไปก่อนห้ามพูดเรื่องหมอมาทั้งที่จากหมอถอยหลังไปมีรถใช้ก่อนถึงหมอได้กี่ปีครับมันก็ประมาณ 2-3 ปีค่ะเป็นหน้าฟังมันไปถอยหลังไปอีกตอนที่ยังไม่มีรถก็เป็นก่อนหน้านั้นอีกเป็นก่อนหน้าจะมีรถอีกค่ะค่ะโอเคนะไม่ดีนะก่อนมีรถประมาณสักกี่ปีที่มันเป็นตรงนั้น 2-3 มัน 2-3 ปีถามว่าอายุตอนนั้นเท่ากับเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าประมาณ30กว่า30นะ30นะฟังดีนะจาก30ถึง20หนังสือจบแล้วจบชั้นไหนมหาลัยค่ะปริญญาตรีตรีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะอยู่ในวงการแท้ๆเนาะทำไมคะวิทยาการแพทย์ก็อยู่ในวงการแพทย์วงการหมอวงการสุขภาพไม่เกี่ยวค่ะหนูเรียนเกี่ยวกับห้องแลบตรวจเชื้อโรคหนูไม่ได้เรียนเกี่ยวกับกายวิภาคโอเคค่ะเจอบ่อยไหมเชื้อโรคก็เจออยู่ทุกวันนะคะเชื้อโรคเจอบ่อยไหมเชื้อโรคเชื้อโรคเจอบ่อยไหมครับก็ทุกวันนะคะถ้าบอกว่าแบคทีเรียมันมีคอโรอะไรสเตฟาโลคอคคัสเนี่ยค่ะบนผิวหนังเราถ้าเกิดเจ็บคอก็สเตฟโตคอคคัสเหรอค่ะเห็นตัวแน่นะเห็นตัวมันแน่นะไม่เห็นค่ะแต่ปกติมันก็อยู่บนผิวหนังแล้วอยู่แล้วนอกจากเราเป็นบาดแผลอะไรมันก็จะทำเกิดการอักเสบค่ะก็แปลว่าปกติมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วใช่ก็เป็น normal for us คือตัวนี้จะของคนเราถ้าเกิดไม่มีบาดแผลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบเราอยู่ไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเอามาต่อถอยหลังนะค่ะผมต้องการความรู้ตรงนี้มากๆนั่นหมายถึงว่าเมื่อกี้ชื่อไวรัสจำไว้นะเนี่ยมันชื่อไวรัสเมื่อกี้จำไว้ตรงนั้นก่อนเนาะค่ะตอนนี้ถอยหลังให้เขาออกถอยหลังรถก่อนให้รถคันในออกให้รถคันในออกก่อนได้ค่ะได้ค่ะอ๋อแล้วก็อย่างนี้ต้องคุยกันนานค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็